ูกกิ้งรูเล็ตอะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหรถหล่นลงมาได้ไงวะทุกคนอุ้ย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 โอ้โหรถหล่นลงมาได้ไงวะหรือว่าเขาจะมาทวงของเล่นคืนป่ะหรือว่าจะมีอะไรตามกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตู้นี้คือบ้านร้างทั้งหมดแป้งเด็กแคร์หลังที่ขายมือถือแล้วจินนี่ไม่มีเจ้าของมาตามที่บ้านหรอมีเสียชีวิตนะฮะที่เราไปเจอกองทับหุ่นตุ่นยางอะบางทีนะฮะผมต้องบอกกันว่ามันรวมกันแล้วมันเป็นอย่างนี้เว้ยอันนี้เป็นนกหวีดกันดั้มเว้ยเหรียญคำคำหมดเลยยูกิล้วนๆเลยอะเป็นการ์ดยูกิรุ่นแรกเลยแกะมาบางส่วนก็เยอะขนาดนี้แล้วสภาพแบบคมกริบเป็นงานเอเชียจัมโบ้งานบัฟเฟอร์อีสก็มียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Ginny Retro Game วันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านหลังที่เก็บของสะสมเราไปได้สมบัติมาจากบ้านร้างที่เราเข้าไปสำรวจกันแล้วบางอย่างผมก็ขอดิวออกมาจากเจ้าของซึ่งบางอย่างที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเอาออกมาจะเป็นเรื่องราวของความทรงจำอย่างเช่นของเล่นต่างๆข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับยุคสมัยหรือยุค90นั่นเองผมจะบอกว่าของเยอะมากครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าก่อนผมเปิดคลิปเนี่ยผมนั่งจัดของอยู่ในตู้เนี่ยเพื่อนๆอาจได้เห็นกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้คือยังไม่หมดนะเว้ยคือมันเยอะจริงๆอย่างแรกเลยอันนี้เป็นแบบจิปาถาเลยผมไปเก็บมาแทบจะทั่วทุกมุมของกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดด้วยนะแต่ว่าต่างจังหวัดนี่จะเป็นส่วนน้อยที่ผมไปนะแต่ว่ากรุงเทพและปริมณฑลที่ผมเขาเรียกว่าดิวมาและการดิวมาจากเจ้าของบ้านเนี่ยทุกคนดูเอาเยอะจริงๆอันนี้เป็นบ้านร้างทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผมได้เข้าไปภายในบ้านนะเพื่อสำรวจเรื่องราวของยุค90เอาล่ะเรามาดูกันนะครับว่าหลังไหนเป็นอะไรทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้เป็นแป้งเด็กแคร์แป้งเด็กแคร์ตัวนี้ผมได้มาแทบจะเป็นอันดับต้นๆของการทำคลิปสำรวจบ้านร้างนั่นเองอันนี้ผมไปได้มาถ้าจำไม่ผิดเป็นร้านขายยาครับทุกคนอันนี้เป็นกระปุกออมสินนะครับทุกคนด้านบนเนี่ยเป็นหัวกระปุกออมสินนะแล้วเห็นไหมด้านหลังเขียนว่าอะไรทุกคนช่วยอ่านหน่อยนี่ครับเขียนว่าแป้งเด็กแคร์นะครับ CAREอันนี้เรียกว่าเป็นแบบตรงยุคเลยแถมมากับตัวแป้งนะครับสมัยก่อนอันนี้คือล่าสุดเว้ยอีจู้กู้นะครับนี่ฮะอีจู้กู้อันนี้ผมได้มาจากบ้านหลังที่ขายมือถือครับทุกคนบ้านร้างขายมือถือล่าสุดเลยอีจู้กู้นะครับอันนี้ได้มาแต่ว่าขาดหมวกนะครับเสียดายผมหาหมวกไม่เจอต่อไปเป็นบ้านร้างร้านขายยาอีกตัวนึงนะฮะเป็นเกมกดน้ำที่ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบฮิปโปโปอยู่ด้านในนะครับนี่คือผมคลีนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าได้แค่นี้จริงๆนะครับไม่อยากกินเยอะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวหนังสือถลอกนั่นเองได้มาพร้อมกับตัวแป้งเด็กแคร์เลยต่อไปได้มาจากนี่ครับทุกคนผมไปเอากองมาใส่นะครับอันนี้เป็นมิกกี้เมาส์นะทุกคนมิกกี้เมาส์ไขลานแล้วก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอย่างเงี้ยนะครับทุกคนมิกกี้เมาส์เนี่ยได้มาจากร้านมือถือรวมถึงผีน้อยคิวทาโร่นะครับตัวนี้ทุกคนจะเห็นผีน้อยคิวทาโร่นะฮะผีน้อยคิวทาโร่ตัวนี้นะผมต้องบอกก่อนว่าตอนได้มาเนี่ยถาดรองมันเป็นกบเหล่าดินสอทุกคนเห็นไหมตอนแรกผมนึกว่าที่ใส่น้ำแข็งแล้วทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูป้ายครับนี่เดี๋ยวผมผลักออกไปทุกคนเห็นไหมเขียนชัดเจนครับด้านหลังเขียนว่า SCS นะครับนี่ๆๆๆ SCS เพราะฉะนั้นอันนี้แถมจากถุงเท้ารองเท้านักเรียนสมัยยุค90แน่นอนซึ่งเป็นกบเหล่าดินสอเว้ยแล้วถาดมันอยู่ด้านในเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูเพื่อนๆจำได้ไหมเราได้ถาดมาข้างในจะมีเหรียญทาโซ่อยู่ตอนที่เราได้จากบ้านล้างนะแล้วเราก็เอามาประกอบกันเว้ยคือหัวกับส่วนด้านขี้กบเนี่ยมันอยู่กันคนละที่นะแต่ว่าพอเอามาประกอบไปแล้วปุ๊บกลายเป็นตัวเลยนี่ฮะคือผมโชคดีมากเลยเว้ยอันนี้คือรู้สึกว่าคุณแบงค์เป็นคนเห็นหรือผมเป็นคนเห็นไม่แน่ใจครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นงานอีกงานที่หายากมากส่วนใหญ่ในตู้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าได้มาจากบ้านร้างทั้งสิ้นเลยนะฮะอันนี้ผมบอกเลยครับอันนี้โหดมากอันนี้เป็นงานยูโรจอยอันนี้งานยูโรจอยเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเวลาเราเข็นเนี่ยมันจะมีไฟแลบออกมาจากปากด้วยเว้ยมันจะมีไฟแลบอะเข็นเนี่ยแล้วมันจะมีไฟแลบออกมาจากปากอันนี้เรียกว่าเป็นไดโนอะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจเพื่อนๆคนไหนอยู่ยุค90นะแล้วเคยมีของเล่นตัวนี้จะรู้เลยครับว่าเวลาเข็นแล้วมีไฟออกจากปากมันเหมือนเป็นอะไรที่สกิดข้างในต่อไปเนี่ยผมได้มาจากหลังไหนวะเดี๋ยวนะนึกก่อนออฟฟิศหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่อันนี้คือ KFC เว้ยทุกคนนี่ฮะ Kentucky Fried นะครับ Chicken นะครับทุกคนนี่ครับข้างหลังเป็นเป๊ปซี่แบบนี้ทุกคนมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือกบเหล่าดินสอเว้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับปึ๊บเห็นป่ะ
เป็นกบเหล่านิสสอโคตรเก๋อันนี้เป็นของแถมที่แถมจาก KFC สมัยยุค90แน่นอนเรียกว่าหายากมากๆมันมีเงี้ยงของมันอยู่เดี๋ยวผมดูเงี้ยงแป๊บนึงถ้าเราใส่ตรงเงี้ยงมันก็จะเข้าไปสนิทเลยนะครับเชื่อว่าตอนนั้นซื้อไก่นะครับแล้วก็มีการแลกซื้อชุดชิกกี้มิลหรือเปล่าไม่แน่ใจมาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับฝั่งขวานี่ข้างหลังนี่เป็นงานกล่องขนมนะทุกคนที่แถมแบบงานเฉยๆสมัยก่อนครับรวมถึงข้างล่างเนี่ยที่เป็นสีทองอันนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดอันนี้จะเป็นงานยูโรเซตนะครับนี่คือยูโรเซตเดี๋ยวเพื่อนๆผมต้องบอกก่อนว่าผมแยกชัดเจนนะเว้ยตู้นี้คือบ้านร้างทั้งหมดนะครับทั้งตู้นี้ได้จากบ้านร้างแต่ทุกคนจะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมจะเก็บงานที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นงานสะสมของผมที่ผมไปซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าจากคนที่ขายในอินเทอร์เน็ตบ้างตามร้านค้าต่างๆหรือตามตลาดนัดนะอันนี้คือผมสะสมมาจะให้ดูนะข้างในเห็นไหมจะมีกล่องอยู่เห็นไหมครับจะมีกล่องของยูโรเซตนะครับเห็นไหมแล้วก็แถมตัวข้างล่างเนี่ยก็คือตัวเดียวกับที่ผมอยู่ในตู้นี้นะครับนี่ผมจะให้ดูอยู่ในตู้นี้แต่ว่าทำไมผมถึงไม่เอามารวมกับตู้ที่เป็นยูโรเซตฝั่งตู้นู้นนะครับเนื่องจากอันเนี้ยผมจะไว้ดูครับสำหรับบ้านร้างที่ผมไปหาได้นั่นหมายความว่าอันนี้คือทีชัวก็คือสมบัติของบ้านร้างผมคือเนสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะในอันชาร์เต็ดไม่ใช่แต่บอกไว้ก่อนว่าได้ฟิลนั้นส่วนอันข้างล่างนี่งานบิ๊กวันครับเป็นงานถุงขนมถุงนะของบิ๊กวันแล้วก็จะแถมตุ๊กตุ่นรวมชุดเกาะนะครับทั้งหมดเลยมีเกาะบ้างไม่มีเกาะบ้างครับปะปายนะฮะอันนี้เป็นงานแผงไทยสมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นดราก้อนบอลแซดส่วนอันนี้เป็นงานถ้าจำไม่ผิดเป็นโกโก้บีสนะฮะหรือยูโรฟ้านี่แหละผมจำไม่ได้แล้วนะฮะเป็นงานบัคบันนี่ทุกคนนะฮะอันนี้งานบัคบันนี่งานบัคบันนี่จะอยู่ที่ตู้นี้ด้วยนะครับนี่ครบเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมด้านหลังเนี่ยงานบัคบันนี่เนี่ยผมให้ดูนี่ฮะบัคบันนี่ทวิตซิลเวสเตอร์ก็คือครบเลยของตู้นี้นะอันนี้เป็นงานของถ้าจำไม่ผิดจะเป็นยูโรฟ้าหรือเปล่านะครับจะเป็นยูโรฟ้าหรือโกโก้บีสนี่แหละนี่ฮะยูโรฟ้าเห็นไหมอันนี้นะหรือดอตดี้นี่แหละมันจะมี3รุ่นเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนนะแล้วก็ทุกคนเห็นงานกาก้าไหมนี่คืองานกาก้านะจำดราก้อนบอลตัวโงกุลนะครับอันนี้เป็นตัวโงกุลซึ่งแถมจากกาก้าตรงนี้นะฮะแล้วทุกคนมาดูนะผมได้จากบ้านร้างมานะฮะนี่บ้านร้างกาก้าครับผมได้มาทั้งหมดเนี่ย2ตัวเป็นโงกุลนะเห็นไหมสีเหลืองอันนี้งานกาก้าทั้งคู่เลยแล้วก็อันนี้ก็งานกาก้าเป็นยางลบอันนี้เป็นยางลบแฟนซีครับของกาก้าบ้านร้างนะครับที่เราไปหามาเนี่ยก็จะมีปลาปลายนะครับซึ่งไม่ได้มีเป็นชุดอย่างที่ผมเก็บสะสมนะแต่ว่าจะเจอแบบคละๆกันผมเลยเอามาอยู่ในตู้เดียวกันเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการดูว่าเฮ้ยอันนี้เราได้จากบ้านร้างนะเว้ยอะไรเงี้ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่าแล้วจินนี่ไม่มีเจ้าของมาตามที่บ้านหรอคือไปเอามาจากบ้านร้างอะไรเงี้ยเป็นของคนตายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะเว้ยอันนี้คือเจ้าของยังมีชีวิตแต่ว่าบ้านเขาร้างไปแล้วหรือถ้ามีเสียชีวิตนะฮะอาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นของทางเจ้าของบ้านแล้วเนี่ยก็เป็นการดิวนะครับมาอย่างถูกต้องแน่นอนแต่อันนี้ทุกคนผมดูแล้วนะครับเป็นมินนี่เมาส์นะอันนี้ผมดูจากตูดมันเนี่ยเป็นเมคอินฮ่องกงเว้ยก็คือเป็นดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงครับแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่าเว้ยคือเก่ากึกเลยอันเนี้ยแต่เป็นฮ่องกงผมไปเจอมาอันนี้งานเต่านินจาแถมขนมแน่นอนเป็นกล่องขนมสมัยก่อนอันนี้ก็เป็นตุนยางนะสมัยก่อนเป็นงานโหลนะครับอันนี้เป็นเคนและนี้เป็นดราก้อนบอลแซดนะน่าจะเป็นยำชาหรืองกุลพวกตุนพวกเนี้ยนะฮะก็คือเป็นงานขนมนั่นแหละต่อไปเป็นงานยูยูฮากุโชครับทั้งชุดเลยทุกคนนะครับอันนี้ได้จากบ้านหลังมือถือนะครับหลังมือถือนี่ผมได้เยอะมากจริงนะครับที่เราไปเจอกองทัพหุ่นตุนยางอ่ะที่เยอะๆอ่ะคืออันนี้เลยทุกคนยูยูฮากุโชคือโคตรเยอะทุกคนดูกี่ตัววะเป็นร้อยตัวเอาจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นดราก้อนบอลแซดนะแต่อันนี้เป็นงานตันเว้ยเป็นพลาสติกตันนะไม่ใช่งานยางถ้าเป็นงานยางเป็นของยูโรใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นงานตันผมว่าเป็นงานแผงว่ะเป็นงานแผงไทยแน่นอนครับเอาล่ะต่อไปเป็นชั้น2ชั้น2เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับไปเจอมาจากบ้านหลังมือถือเราไปเจองานยูโรจอยเว้ยอันนี้เป็นหุ่นยนต์ยูโรจอยทำไมถึงเป็นยูโรจอยผมจะให้ดูนะครับนี่เซตข้างบนตู้นี้นะฮะเป็นยูโรจอยทั้งหมดแล้วเพื่อนๆเห็นหุ่นยนต์ตัวนี้ป่ะนี่ฮะเหมือนกันเป๊ะผมบอกเลยนี่ฮะตัวนี้ครับเห็นป่ะทั้งแถบเนี่ยเป็นยูโรจอยหมดเลยนะเว้ยเนี่ยยูโรจอยแบบนี้หมดเลยเนี่ยหุ่นยนต์ต่อยมวยแล้วผมไปเจออันนี้จากบ้านร้างมาแต่ผมไม่เอามาวางไว้ตรงนี้ครับผมจะวางแยกไว้เลยครับวางแยกต่างหากเรียกว่าเป็นความทรงจำไปเจอในบ้านร้างเว้ยแล้วผมแบบ
กรี๊ดแตกนะฮะตอนนั้นเพื่อนๆบอกว่าจินนี่ทำไมไปเจอแล้วทำไมถึงโอเวอร์แอคติ้งร้องแบบเสียงหลงเลยบางทีนะฮะผมต้องบอกกันว่าเวลามันมารวมกันมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนนะครับมันรวมกันแล้วมันเป็นอย่างนี้เว้ยมันมีคุณค่านะเว้ยเห็นป่ะเนี่ยฮะอันนี้คือผมยังเก็บไม่ครบนะเว้ยคือผมยังจัดไม่ครบมันยังเหลือเพียบเลยทุกคนดูเนี่ยฮะมันเหลือเพียบเลยผมมานั่งขัดมานั่งล้างเนี่ยทุกคนเห็นไหมตุ่นยางยังเหลืออีกบานเบะเลยอ่ะเอามาจัดในตู้มันสวยครับนะฮะโดยการทำความสะอาดก่อนแล้วเอามาจัดในตู้เนี่ยมันสวยมากๆอันนี้เป็นนกหวีดกันดั้มเว้ยเพื่อนๆจำกันได้ป่ะนกหวีดกันดั้มก็เป่าตรงตูดมันเนี่ยนกหวีดกันดั้มนะครับอันนี้เป็นหมีไข่ลานเว้ยหัวดุกดิกดุกดิกได้อันนี้เป็นงานเก่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานอะไรวะมันเขียนว่า Make in China นะครับแต่เชื่อว่าเป็นงานเก่าแน่นอนส่วนอันนี้ครับเป็นม้าเว้ยนี่ฮะเป็นแบบเหมือนกดข้างบนเนี่ยแล้วก็หมุนติ้วๆนะครับเนี่ยแต่เอาไว้นี้ก่อนนะครับม้านี่ก็เป็นความทรงจำนะอันนี้แต่ก่อนฮิตมากเลยเป็นเหมือนแบบที่เล่นเด็กหมุนกิ้งๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีขายตามร้านของเล่นเว้ยแล้วก็เว้ยทุกคนอันนี้เราไปเจอมาบ้านร้างจำได้ป่ะหลังมือถืออ่ะน่าจะอยู่ประมาณชั้น3ครับหรือชั้น4นี่แหละทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าผมจัดเป็นเซตเลยเว้ยครั้งแรกที่เราไปเจอกันเราไปเจอกองนี้ทั้งปึ้งเลยทุกคนชุดนี้มีเป็นหลายร้อยใบเลยเนี่ยทับกันเต็มไปหมดเลยเห็นไหมนี่เป็นเหรียญคำๆหมดเลยเว้ยเห็นป่ะเหรียญคำๆหมดเลยครั้งแรกที่เราไปเจอเนี่ยเราไปเจอชุดนี้ครับทั้งชุดผมเอามาวางกองรวมกันแล้วครั้งที่2ผมไปเจอชุดนี้เว้ยอีกแบบเกือบเท่าของชุดเดิมอ่ะคือเยอะมากแล้วที่สำคัญคือเจอชุดนี้ไม่เท่าไหร่ดันไปเจอนี่ฮะพวกนี้ด้วยนะครับก็คือเป็น iMod X นะฮะแล้วก็ไปเจอเหรียญ Street Fighter ก็เพียบเลยอ่ะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเหรียญ Street Fighter ผมรู้สึกว่าผมจะเก็บไว้ตู้นี้บางส่วนด้วยนะครับผมเก็บไว้ไหนวะเดี๋ยวนะนี่เห็นป่ะนี่คือ Street Fighter ที่ผมไปเจอมาก่อนหน้านั้นส่วนอันนี้ก็คือผมวางกองไว้เลยเปิดประตูไม่ได้นะครับเลยเปิดไม่ได้ก็คือวางกองไว้อันนี้แถมจะขนมชินจังที่เป็นแมกเนตเนี่ยอันนี้ผมไปเจอที่ร้านอะไรวะเดี๋ยวนะนึกก่อนผมไปเจอร้านน่าจะเป็นร้านทองครับที่ผมไปเจอมาเป็นร้านทองล้างครับร้างนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบแนวฟิลที่ผมไปเก็บมาแล้วเพื่อนๆครับจำได้ป่ะตอนผมรีวิวผมมีเหรียญกลมแค่นี้นะนี่ไม่ได้เมคนะครับผมแบบไม่ได้ไปซื้อมาโปรยอะไรทั้งสิ้นนะเนี่ยเหรียญกลมผมมีแค่นี้เว้ยแล้วสภาพนี่คือเยินมากนะครับทุกคนสภาพโคตรเยินผมไปเจอเหรียญกลมที่บ้านร้างอ่ะร้านขายมือถือทุกคนดูสภาพดิโคตรกลิบเลยอันนี้เหรียญแรกเป็นเหรียญเลเซอร์เว้ยเป็นเหรียญงกุลเห็นไหมวิบวับเนี่ยเห็นไหมนี่ผมให้ดูเนี่ยเหรียญวิบวับอันเนี้ยหายากนะเว้ยเหรียญเนี่ยเขาขายกันตอนเนี้ยนะผมเห็นเขามีราคาตั้งกันอยู่ที่เหรียญละประมาณ60 50อะไรเงี้ย80บางเหรียญก็100นึงแล้วผมไปเจอเนี่ยหลาย100เหรียญเลยทุกคนเยอะมาก Street Fighter เดี๋ยวผมต้องย้ายจากตู้นู้นมาตู้นี้อันนี้เป็นงานแถมขนมกล่องนะครับซึ่งเป็นกล่องขนมเนี่ยใหญ่ๆสมัยก่อนเลยอันนี้เป็นงาน Street Fighter ที่เราไปเจอกองทัพตุ่นนะครับร้านขายมือถือนะครับเนี่ยแต่ผมยังจัดไม่เสร็จนะเว้ยอันนี้ก็เป็นงานแถมขนมแน่นอนนะครับอาจจะเป็นขนมซองหรือกล่องขนมอันนี้ก็เช่นกันสมัยแดชโยคุโระนะฮะเจ้าหนูนักซิ่งอันนี้เปอร์โยอันนี้โชโลคิวแล้วก็อันนี้เป็นรถโฟร์วิลครับซึ่งเป็นงานแผงไทยแน่นอนและเป็นงานเก่านะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นกล่องดินสอครับอาราเล่ครับผมจำได้ว่าเป็นร้านเดี๋ยวนะนึกก่อนน่าจะได้มาจากร้านอัดรูปเป็นร้านแบบฟิล์มโกดักอะทุกคนร้านฟิล์มโกดักล้างครับผมไปเจออันนี้มาแล้วอันนี้ก็เป็นจากร้านมือถือแล้วทุกคนครับชั้นนี้ยูกิทั้งหมดเลยทุกคนจำได้ไหมเราไปเจอการ์ดยูกิไม่รู้ปลอมหรือจริงผมดูไม่เป็นแต่ว่าที่สำคัญคือกล่องเว้ยทุกคนคือกล่องเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วมันพับอยู่ในร้านขายมือถือนั่นแหละแล้วก็มีบางหลังที่ผมไปเจอมาเป็นร้านอาหารร้างผมก็ไปเจอนะครับแล้วเอามารวมๆกันเนี่ยทุกคนดูดิมีแต่กล่องเว้ยคือกล่องมันหายากกว่าการ์ดหรือเปล่าผมไม่รู้นะเว้ยแต่ว่ากล่องเนี่ยเป็นกล่องดั้งเดิมแน่นอนเพราะผมไปเจอจากบ้านร้างแบบมันมีของปลอมด้วยทุกคนดูเงามันนะเนี่ยมันเป็นเลเซอร์ตรงชื่อมันอะของก๊อฟมันจะเป็นเลเซอร์ป่าวะไม่แน่ใจอะแต่ว่าเนี่ยฮะมีหลากหลายมากเลยเป็นยูกิล้วนๆเลยอะเนี่ยฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นงานแบบไหนยังไงเพื่อนๆฝากทักมากันด้วยนะอันนี้เป็นเด็กเว้ยแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบปีเก่าหรือว่าช่วงแรกๆของการ์ดยูกิเป็นการ์ดยูกิรุ่นแรกเลยผมว่านะแล้วอันนี้เป็นใบแบบอันคัตซึ่งมันเป็นสเปเชียลเด็กไลน์อาร์ตแพลนนิ่งยูกิโอสเปเชียลเด็กครับมันแถมมาแบบนี้เลยเว้ยเนี่ยดูดิซึ่งอันเนี้ยคือยังมีอีกผมเชื่อว่ายังมีอยู่ในลังไม่รู้ลังไหน
แค่แกะมาบางส่วนก็เยอะขนาดนี้แล้วอันนี้ผมมาขึ้นกล่องหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นกล่องอันนี้เป็นเด็กเป็นกล่องเลยนะทุกคนเนี่ยฮะผมขึ้นกล่องใหม่หมดเลยแล้วกล่องสภาพแบบคมกริบอะคือโคตรคมทุกคนแล้วภาษาญี่ปุ่นนี่แบบกริบๆเลยไม่ใช่งานก๊อปแน่นอนนี่ฮะผมก็เก็บสะสมไว้บริเวณตรงนี้นะฮะทุกคนเยอะมากส่วนข้างหลังผมยังจัดไม่เสร็จครับโทษทีมันเยอะมากทุกคนด้วยความที่แบบเราไปเนี่ยข้างล่างนี่มีแต่ปืนทุกคนดูนะเป็นปืนของเล่นน่ะเป็นปืนแบบยิงเนี่ยยิงแบบเนี้ยเป็นปืนแบบยิงแบบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวไกนะฮะมีทั้งช็อตกันนะครับมีปืนแบบเขาเรียกว่าไอ้มด X หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยทุกคนดูนะฮะปืนไอ้มด X ปืนพวกแบบที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสไตล์ต่างๆของปืนนะฮะทุกคนนี่เรียกว่าเป็นเรื่องราวความทรงจำของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับอันนี้ผมไปเจออันนี้เป็นที่ใส่การ์ดพาร์ทที่6ครับของโอเดงย่าไปเจอในร้านขายมือถือเช่นกันร้านขายมือถือล้างมีเยอะแยะมากมายแต่ผมไม่เจอตัวการ์ดโคตรเสียดายนี่ฮะเราก็ไปเจอพวกนี้เนี่ยอันนี้เป็นสแลมดังแล้วก็มีการ์ดซิกเซนด้วยอันนี้ปืนน่าจะเป็นปืนเลเซอร์ใส่ถ่านนะครับเนี่ยมีบรรจุใส่ถ่านอยู่ด้านในเห็นไหมอันนี้ใส่ถ่านสี่เหลี่ยมนะครับตามเซเว่นเนี่ยผมไม่รู้มันใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็มีแผ่นดิสแปลกๆเนี่ยผมก็ไปเก็บมาแล้วก็มีงานอันนี้เป็นงานของอะไรวะเอเชียจัมโบ้ถ้าจำไม่ผิดอันนี้เป็นงานเอเชียจัมโบ้แถมขนมนะเว้ยอันนี้แถมขนมนะครับบอกไว้ก่อนส่วนอันนี้แถมรองเท้าเว้ยนี่มีลูกบอลด้วยผมไปเจอลูกบอลอยู่ทางนึงตะกร้าอยู่ทางนึงแล้วก็ที่ดีดอยู่ทางนึงนะครับมีเพื่อนๆในเพจบอกว่าพี่เก็บไอ้ตะข่ายนี่มาด้วยนะเพราะตะข่ายนี่มันไว้เสียบกับไอ้ตัวข้างฐานมันเนี่ยเห็นไหมคือผมไปได้ฐานมันกับไอ้ตัวที่เป็นแป้นเนี่ยคนละ EP เว้ยคือผมย้อนกลับไปเนี่ยรู้สึกจะต่าง EP กันแต่ว่าพอได้ครบแล้วเนี่ยเอามาผสมกันโอ้โหสวยเลยนี่ร้านจักรยานนะครับอันนี้เป็นตัวดูดเวลาเราปาบมันจะดูดติดกับพวกผนังกระจกอันนี้เป็นงานบับเบิ้ลอีสครับนี่งานบับเบิ้ลอีสก็มีนะครับอันนี้ยังลบเว้ยยังลบตอนเด็กๆที่เราใช้กันอันนี้ฟริชนะฮะตัว F มันจะมี A ถึง Z เลยทุกคนเป็นยางลบสมัยก่อนอะที่เราเคยมีความทรงจำกับมันนะครับแล้วก็อันนี้กบเหล่าดินสอรูปหัวใจเว้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วนะเว้ยกบเหล่าดินสอรูปหัวใจเนี่ยอันนี้ถือว่าหายากอยู่อันนี้ไอติมวอลอันนี้ได้มาจากร้านทองครับทุกคนอันนี้เป็นนาฬิกาของเล่นครับสมัยยุคนึงที่มันฮิตกันสมัยนั้นนะตอนนี้ผมรีวิวมั่วหมดเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความทรงจำนะอันนี้ผมจำได้ว่าผมเคยเล่นตอนช่วงเด็กๆเป็นงานแผงไทยเว้ยแล้วนี่เป็นแบบที่ตกปลาซึ่งปลาเนี่ยคุณภาพดีมากครับต่างกับสมัยนี้มากอันนี้เนื้อพลาสติกดีมากแล้วก็มีเป็นเครื่องบินนะครับนี่เป็น F-14 หรือเปล่าไม่แน่ใจของ USAF Air Force เป็นเครื่องบินเขาเรียกว่าเครื่องบินรบนะฮะขับไล่อะไรสักอย่างแล้วนี่เป็นหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์นะผมก็แปลงมั่วหมดเลยแปลงมั่วเลยตอนนี้คือมีอะไรก็จับยัดไว้ในตู้ก่อนนะฮะยังวางไม่เสร็จยังจัดไม่เสร็จส่วนอันนี้เป็นปากกาผมมาทำความสะอาดแล้วมันเป็นของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันว่ะทุกคนดูดิเห็นป่ะเนี่ยฮะเป็นตัวหนังสือเขียนไว้เนี่ยจอห์นสันแอนด์จอห์นสันผมเลยเก็บไว้ให้ดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะหาดูยากพอสมควรครับทุกคนต่อไปเป็นงานของสีไทยหรืองานของคำคำก็ไม่รู้ครับเนี่ยผมไปเจอในบ้านหลังไหนวะอันนี้ร้านอาหารหรือเปล่าที่ข้างบนเนี่ยมีรูปดาราติดอยู่ที่หัวเตียงอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่านะอันนี้เป็นงานแผงอันคัตนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นงานแผงที่เรียนแบบบับเบิ้ลอีสหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ายังเหมือนตัดออกไม่หมดนะครับแล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าแท่นวางอะไรสักอย่างผมไปเจอมาเนี่ยผมเจอมาแบบเป็นขนมแถมของเล่นทั้งหมดเลยทุกคนข้างล่างนี่เป็นงานแก้วนะเป็นงานแก้วแถมก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับตู้นี้ผมจัดเท่านี้ก่อนแล้วกันตอนนี้แบบเหนื่อยมากๆเลยสำหรับการจัดตู้นะแล้วก็ข้างบนนี่ก็เป็นร้านที่ได้มาจากมือถือเหมือนกันนะครับก็จัดไว้บนตู้เนี่ยก็ให้ทุกคนได้เห็นนะครับเวลามันมาอยู่ในตู้แล้วมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ทุกคนมันก็จะดูสวยงามดูเป็นระเบียบแล้วผมต้องบอกก่อนว่าแต่ละอย่างเป็นความทรงจำของพวกเราทั้งนั้นเลยทุกคนความทรงจำทั้งนั้นเลยก็คือตู้นี้เสร็จไป1ตู้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะเพิ่มตู้อีกเพราะว่าตู้ไม่พออันนี้เป็นตู้ที่ผมเก็บไว้ก่อนหน้านั้นละคือจริงๆอ่ะตู้เนี้ยมันได้จากบ้านล้างมาก็เยอะนะผมบอกไว้ก่อนโดยเฉพาะอันล่างเนี่ยชั้นเนี้ยก็คือผมมาจัดใหม่แล้วก็ได้จากบ้านร้างค่อนข้างเยอะเนี่ยบ้านร้างหมดเลยนี่ฮะอันนี้ตุ่นคำคำหรือกาก้าเนี่ยสักอย่างเนี่ยนะฮะก็อยู่ตรงบริเวณนี้ผมต้องเอาไปรวมกับตรงนี้ป่ะเนี่ยอันนี้กาก้า 100% นะครับนี่กาก้าผมได้มา3ตัวจากร้านอาหารเป็นร้านอาหารตามสั่งร้างนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้มาผมไม่ได้เอาไปไว้ตู้นู้นเพราะว่าตอนนั้นซื้อมาคือยังไม่ได้ทำตู้นะพูดง่ายๆก็คือผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเมื่อไม่นานนี้เองได้มา
ปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่ได้จัดอะไรจนวันนี้ผมว่างมาจัดก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เพื่อนๆเห็นนั่นเองก็ประมาณนี้ละกันทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมมาจัดใหม่อีกทีสำหรับตู้นี้นะก็เป็นตู้แห่งความทรงจำของพวกเรานั่นเองใกล้เสร็จละเหลือชั้น2ชั้นล่างเนี่ยนะครับส่วนชั้นบนเนี่ยเดี๋ยวผมเอาของเข้าไปเพิ่มอีกเพราะว่ามันยังหลวมๆอยู่นะครับทุกคนเป็นงานที่ได้มาจากบ้านร้างเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเจ้าของให้มาเลยอ่ะคือเจ้าของเป็นคนให้เลยนะอันนี้ผมไม่ได้ไปเจอในบ้านร้างนะแต่เจ้าของเนี่ยเขามีของชิ้นนี้แล้วเขาให้มานะครับซึ่งทุกคนครับข้างหลังเขียนว่าอะไรทุกคนดูหอจอกอสมัยเวอร์นำเข้าไม่ใช่สมอลเวอร์แต่เป็นสมัยเวอร์ซึ่งมันเป็นแบบของเล่นที่แบบนี่ฮะเป็นเหมือนลูกกิ้งรูเล็ตอะทุกคนโอ้โหรถหล่นลงมาได้ไงวะหรือว่าเขาจะมาทวงของเล่นคืนวะไม่น่าใช่ อยู่ๆก็ล่วงลงมาเฉยเลยทุกคนนะฮะอันนี้ไม่ได้แกล้งล่วงนะครับอันนี้คือมันล่วงลงมาเองนะครับหรือว่าจะมีอะไรตามกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคิดกันเอาเองนะเสียงกึกสังกักไม่มีหรอกนะครับเอาล่ะเราก็จะประมาณนี้เมื่อกี้เรามาเลื่อนตรงนี้เยอะไปหน่อยนะครับก็เลยทำให้ของเนี่ยมันค่อนข้างจะหลวมไปนิดนึงประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรับชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามการสำรวจบ้านต่างๆนะครับที่ผมไปมาก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ยังมีการไปสำรวจนะครับสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะรื้อฟื้นความทรงจำนะครับอันไหนดีได้ก็ดีอันไหนดีไม่ได้เราก็จะปล่อยไว้แบบนั้นนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับราตรีสวัสดิ์นะครับตอนนี้ 3:00 น.แล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายไปแล้วครับสวัสดีครับ